สวัสดีค่ะกระจังจีราค่ะวันนี้นะคะกระจังพาเพื่อนๆทุกคนมาสักลายผมกับกระจังค่ะว้าวเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยกระจังเปิดหน้าโชว์หน้าผากหมดเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าหน้าผากเนี่ยกว้างขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสักลายผมเนี่ยหน้าผากมันจะแคบลงหรือเปล่าค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่สถาบันนี้เลยค่ะ Cutie Academy รัชดา36ค่ะซึ่งกระจังเนี่ยเคยมาทำที่นี่แล้วครั้งนึงแล้วก็หลายๆคนน่ะเคยถามเข้ามาว่ากระจังสักลายผมที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยกระจังก็เลยอยากจะทำรีวิวให้ทุกคนนะคะได้ดูพร้อมกันว่า process ขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปด้วยกันเลยมาที่นี่เขาก็มีทำหลายรายการเลยนะคือมีทั้งสักคิ้วนะคะมีขอบตาอินเนอร์ขอบตาล่างสักปากสักคิ้วสำหรับผู้ชายก็มีด้วยนะเรากำลังเริ่มลงหยาชาแล้วซึ่งเดี๋ยวจะเติมตั้งแต่แบบบริเวณผมที่มันเหมือนแหว่งเข้าไปในเนี้ยตรงหน้าผากนะคะนี่หยาชาก็เป็นแบบทาเลยตอนนี้เช็ดยาชาออกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มการสักแล้วปกติสักไรผมอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ 7,000 ค่ะอ๋อมีโปรโมชั่นด้วยใช่มาอยู่ที่ราคาประเมินคือค่ะแล้วแต่หน้างาน 7,000 ถึง 15,000 นะคะก็อาจจะต้องเข้ามาปรึกษาเนาะจะได้รู้ว่าราคาของแต่ละคนเท่าไหร่นะคะอันนี้ให้เราเขียนโครงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเขียนดูว่าเราจะทำประมาณไหนไม่เกินขอบออกมาเยอะเพราะจะดูมันจะดูเฟกกันนิดนึงค่ะทำถ้าประมาณนี้ทำให้ช่วงหน้ามันดูแบบหน้าผากมันกลมค่ะนี่เนาะก็จะได้แก๊ปมาประมาณนี้นะคะตอนสักเสียงจะน่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงเครื่องมันจะเสียงดังแต่ว่าตอนที่เราสักมันจะไม่เจ็บนะคะเพราะว่าเราทายาชาไปแล้วแต่ก็อาจจะมีบ้างบางบริเวณที่เราไม่ได้โดนยาชาค่ะก็อาจจะรู้สึกแสบนิดนึงนะคะก็เหมือนเวลาที่แบบเราโดนดินสอแบบเหมือนดินสอกดอะแล้วหัวมันมาขูดกับผิวหนังเราอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็แจ้งกับทางช่างได้นะคะเขาก็จะโปะยาชาตรงบริเวณนั้นให้ก็รอชาก่อนเนาะถึงจะไปย้ำตรงบริเวณนั้นนะคะเขาก็จะไปจัดการกับตรงอื่นก่อนที่เรารู้สึกไม่เจ็บเขาจะถามเราตลอดค่ะว่าตรงบริเวณนี้เราเจ็บไหมหรือว่ารู้สึกอะไรไหมก็ถ้าเกิดเป็นตรงบริเวณที่ชานะคะก็จะชิลๆเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรนอนแบบเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวจะเล่าถึงแบ็คกราวด์ของร้าน Cutie Academy นะคะว่าทำไมกระจังถึงมาทำที่ร้านนี้ได้คือครั้งแรกเนี่ยที่มาทำก็เซิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะก็เจอใน Facebook ว่าที่นี่เขามีรีวิวเยอะมากนะคะแล้วก็ดูจากผลงานที่ผ่านมาของเขาทำสวยอ่ะก็เลยทำให้เราตัดสินใจมาที่นี่นะคะแถมอาจารย์ปูนะคะอาจารย์ของที่นี่เนี่ยก็ยังได้รับใบประกาศจากสถาบันที่อเมริกานะคะแล้วก็สถาบันจากเกาหลีอีกด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเขาสามารถสักไรผมได้นะคะซึ่งมันเป็นเทคนิคเฉพาะช่างและไม่ใช่ทุกคนจะทำได้สวยและเนียนแบบนี้ได้นะคะซึ่งกระจังประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอันนี้เราได้ครึ่งทางยังคะครึ่งทางแน่นอนนี่ถ้าลงยาชาทิ้งเพิ่มไว้จะได้ไม่เจ็บข้างนี้นี่เราเติม2ครั้งแล้วเนาะตอนแรกทำไปทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาโปะยาชาเพิ่มข้างนี้เราทำไปทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้กำลังทายาชาเพิ่มอยู่นะคะเพื่อที่เราจะได้สักเข้าไปลึกขึ้นด้วย สังเกตได้ว่าตอนนี้หน้าผากดูเต็มมากเลยนะคะดูแบบไม่แหม่งมากเกินไปแต่ว่าตอนนี้คือมันเพิ่งสักเสร็จใหม่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังไม่เห็นเป็นแบบเส้นๆชัดๆเพราะว่ามันมีการแบบกระจายสีลงไปไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ไปเรื่อยๆเงี้ยเราก็จะเห็นเหมือนว่ามันจะเป็นแบบไรผมเป็นธรรมชาตินะคะเป็นเส้นๆแบบเนี้ยเนี่ยตรงบริเวณหน้าผากของเรานะคะก็ทำให้หน้าผากของเราเนี่ยดูแคบขึ้น
อนนี้มีเด็กขี้ฉะอยากทำตามนะคะ ของคุณแม่เนี่ยน่าจะเห็นผลดีเพราะว่าผมสีดำแล้วก็ตรงข้างๆของคุณแม่แบบผมหายไปเยอะ ก็เดี๋ยวจะสระเข้าไปถึงข้างในนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนียนมากเลยอ่ะจากที่ตอนแรกมันดูตึงนี่เหมือนเส้นผมเลยนะเนี่ยว้าวเนียนมากเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วสงสารคนสระมากเลยเพราะว่าอะไรแหวกผมไปทางไหนนะเขาจะต้องแบบต้องสระเพราะว่าหัวมันจะแบบมีช่องไฟร้านมากเรียบเลยอ่ะแน่นแน่นมากใช่มากนี้เพิ่งตื่นนอนนะคะก็สภาพอยู่ในชุดนอนจะมาอัปเดตไรผมว่าเป็นยังไงบ้างดูสิเห็นไหมเนี่ยคือร่องรอยจากการสักเมื่อวานนะคะเนี่ยเป็นขีดๆแบบนี้เลยที่หน้าผากนะเห็นไหมเนี่ยค่ะเป็นเส้นแบบเนี้ยรอบๆหน้าผากเลยนะคะคนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดที่สุดก็จะเป็นคุณแม่นะคะเพราะว่าของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเข้าไปขนาดนี้เลยนะก็ของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นแค่แบบไม่อยากเป็นสาวหัวเมฆแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งรายละเอียด Facebook นะคะแล้วก็ข้อมูลการติดต่อของทางร้านให้นะคะหลังจากคลิปนี้เลยค่ะThank you.